นำทั้งวินัยทหารครับและนำทั้งกฎของกอพอนี่มาใช้ครับวันนี้ถ้าท่านอยากจะทำโดยอำเภอใจของท่านท่านแน่ๆนะครับแน่ๆเลยนะครับต้องทำอะไรครับออกกฎหมายนะครับถอดยศให้หมดตำรวจวันนี้นะครับถอดยศให้หมดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับค่ะเหมือนเมืองนอกครับมีจำหน้านายนางหรือนางสาวค่ะเป็นตำแหน่งไปเลยแล้วก็ว่าไปสบแล้วก็ว่าไปสบ5สบ6สบ10ว่าไปเลยค่ะไม่ต้องใช้ยศจะได้ไม่ต้องประดับยศแล้วชนชั้นมันจะไม่เกิดขึ้นในประชาชนค่ะท่านเป็นประชาธิปไตยมั้ยล่ะท่านเป็นก็โอเคท่านทำเลยผมคิดว่าแล้ววันนี้เองนะครับผมคิดว่าถ้าท่านทำกันแบบนี้ท่านเชื่อแบบนี้นะครับผมแนะนำนะครับค่ะโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับเปลี่ยนชื่อเลยครับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวิชาการตำรวจเพราะไม่มีนะฮะในร้อยไม่มีในร้อยเป็นยศฮะค่ะก็ถอดยศไปหมดแล้วเป็นโรงเรียนวิชาการตำรวจเหมือนโรงเรียนนักปกครองครับแล้วคนที่มาเป็นตำรวจทั้งหมดคุณเข้าโรงเรียนนี้หมดเลยค่ะมาหล่อหลอมที่นี่ใหม่เพื่อเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จริงๆใช่ไหมฮะอย่างนี้ผมว่าวันนี้ผมอยากฟังนะครับผู้ชมรายการผู้ฟังรายการนะครับโทรมาแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแน่นอนครับผมพูดวันนี้ตำรวจด่าผมแน่นอนเขาไม่เคยให้แต่เรื่องการยุบเลยในร้อยค่ะแต่วันที่จะประดับยศซึ่งอ้างว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี้ยเป็นพระมหากรุณาของรัชกาลที่5ค่ะแต่วันนี้การประดับยศไม่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับยศคุณจะประดับยศกันเองโดยอำเภอใจก็ไม่ควรนะครับก็โอเคก็เปลี่ยนสภาพโรงเรียนซะเลยก็ไม่ต้องมียศแล้วไม่มีครับเอาโรงเรียนโรงเรียนวิชาการตำรวจเลยลูกชาวไร่ชาวนาลูกตาสีตามีเรมาเนี่ยมันจะได้มีโอกาสเข้าไปไม่ต้องบอกพ่อมันเป็นตำรวจใช่แล้วฝากลูกเข้ามาไม่ต้องแบบเรียนนักปกครองคุณเข้ามาเลยคุณเดินเข้ามาทุกคนมีความสามารถมีความรู้นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทำค่ะแล้ววันนี้ผมก็บอกว่าผมจริงๆผมตะกิดตะขวงใจมานานแล้วนะทำไมคะท่านผมขับรถไปทั่วประเทศไทยเนี่ยบังเอิญเนี่ยผมเคยเขียนคอลัมน์เรื่องการใช้พระราชบัญญัติรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสะอาดและความเป็นระเบียบของเรียบร้อยของบ้านเมืองกฎหมายฉบับนี้แปลกอาจารย์หมอค่ะเขาบอกว่าท้องถิ่นใดยังไม่พร้อมก็ไม่ต้องประกาศใช้ค่ะถ้าท้องถิ่นใดพร้อมที่จะใช้ก็ให้ประกาศใช้ค่ะไอ้กฎหมายฉบับนี้นะครับมันพูดถึงเรื่องการติดป้ายในที่สาธารณะครับต้องขออนุญาตแล้วป้ายไม่ว่าจะทุกหน่วยราชการต้องขออนุญาตหมดนะครับแต่งกายไม่เรียบร้อยถอดเสื้อยืนรอจากถนนเข้าไปก็ผิดปล่อยบ้านรกรุงรังปล่อยหญ้าหน้าบ้านไม่ดูไม่แลผิดตามกฎหมายฉบับนี้หมดกทม.เนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้คุณเห็นไหมกทม.เองก็เอาป้ายไปติดตามทางเท้าทั้งหมดใช่ไม่ได้เคารพเลยวันดีคืนดีคุณก็มีป้ายหาเสียงไอ้วิวบอร์ดมาตีเต็มไปหมดป้ายโฆษณาขายสินค้าแล้ววันนี้ทุกสี่แยกถนนก็มีป้ายของคนแต่งเครื่องแบบนะฮะระดับผู้กำกับผู้การแต่งเครื่องแบบค่ะเราก็บอกว่าทำเพื่อประชาชนผมถามว่าใช่อำนาจอะไรใช้อำนาจอะไรในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีข้อยกเว้นกรณีเดียวนะครับเมื่อประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วให้ยกเว้นการใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อจะให้เขาติดป้ายหาเสียงหาเสียงได้นะครับวันนี้สสค่ะสสสวอบตอบจค่ะสมาชิกสกสขทุกระดับก็ติดป้ายแบบนี้ค่ะผมถามว่าท่านอ่านกฎหมายฉบับนี้กันหรือเปล่าแล้วคุณไปบังคับให้ชาวบ้านเขาได้ยังไงค่ะในเมื่อตัวคุณเองรู้กฎหมายเป็นคนออกกฎหมายคุณยังไม่เคยดูเลยผมบอกว่ามันรกรุงรังบ้านเมืองไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยใช่ใช่ไหมฮะติดแล้วก็ไม่มีการมาเอาออกด้วยถ้าวันนี้นะครับคุณยอมให้มีการติดป้ายว่าคุณอยู่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้แล้วอ้างว่าคุณจะพิทักษ์สันติราษฎร์ประชาชนนอนหลับเจอตำรวจจะดูแลผมว่าจริงๆวันนี้นะดาราผู้ดาราทั้งหมดนะครับก็ติดป้ายได้ตามถนนทั้งหมดแหละครับก็มีสิทธิ์เหมือนกันแค่สิทธิ์เดียวเหมือนกันครับค่ะเพราะว่าก็เราใช้กฎหมายฉบับเดียวกันอยู่แล้วกฎหมายเดียวถ้าเขามีสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียกร้องว่า
ยังไงก็คุณช่วยดูกฎหมายกันหน่อยคนผู้รักษากฎหมายนะครับโทษมันไม่มากหรอกครับถ้าปรับ500ถึง 2,000 เองค่ะต่ออันนะครับต่ออันแล้วที่สำคัญแล้วคือทรัพย์สินที่นั่นถือเป็นทรัพย์สินที่ใช้กระทำความผิดนะครับทางกทม.เก็บได้เลยนะครับแล้วผมก็กล่าวผมกล่าวโทษนะครับเอาออกรายการที่กล่าวโทษกทม.หรือว่ากทม.เนี่ยปล่อยปะละเลยไม่รักษากฎหมายฉบับนี้ค่ะแล้วถ้ากทม.ไม่ทำนะครับผมถือว่าอารยะขัดขืนต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะท่านเพราะนี่คือสิ่งที่มันต้องทำแล้วล่ะวันนี้คุณปล่อยให้บ้านเมืองรกรุงรังได้ยังไง คุณหากินกับการใช้ฟุตปาดทางเดินของคนที่เสียภาษีเนี่ยไปติดป้ายติดอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะนะครับผมถึงบอกคนเดินเท้าทุกวันเนี่ยในประเทศไทยไม่เคยออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตัวนี้เลยเพราะว่าไม่ทราบครับผมค่ะครับท่านก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้ค่ะท่านประเด็นถัดมานะคะที่เป็นเรื่องไม่จบไม่จบมีประเด็นอย่างนี้เมื่อกี้ได้มาค้างเรื่องว่าบอกว่าเขาก็ทำเขาออกไปนอกประเทศประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะคือมีประเด็นนิดเดียวผมไม่โต้แย้งอะไรท่านมากนะครับประเด็นเขาบอกว่าประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยใช้เฉพาะในประเทศไทยใช่เขาบอกอย่างนั้นผมเรียนอย่างนี้เรียนด้วยความเคารพนะครับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านเนี่ยค่ะท่านสุวรรณค่ะท่านมียศมีศักดิ์ถึงชั้นสายสะพายทั้งคู่ค่ะพลตำรวจเอกสุวรรณก็สายสะพายก็เซตพลตำรวจเอกก็น่าจะสาย4นะครับค่ะนะครับชั้นสมเด็จเจ้าพระยาพานทองนะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีพานทองนะเครื่องเนี่ยเครื่องประดับยศจะมีพานทองชั้นสมเด็จเจ้าพระยาพานทองเพราะถ้าสายเส้นที่1ก็พระยาแล้วก็อันที่สองก็จะมีเครื่องประดับแล้วก็จะชั้น3 4นะครับประมวลกฎหมายอาญานั้นนะครับใช้ในราชอาณาจักรส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้นอกราชอาณาจักรก็มีโดยใช้กับเรือไทยอากาศยานไทยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศในโลกนี้ก็ใช้ครับหมายความว่าถ้าอยู่บนเรือรบไทยใต้ร่มธงไทยนะครับในสถานทูตไทยทั่วโลกสถานทูตและสถานกงสุลไทยทั่วโลกก็ใช้ประมวลกฎหมายอาญาและที่สำคัญที่สุดคือความผิดด้วยความมั่นคงแห่งรัฐไม่ว่าจะทำในหรือนอกอาณาจักรต้องบังคับด้วยประมวลกฎหมายอาญานะครับท่านบอกว่าไม่ใช้ค่ะก็คือหมายความว่าไม่ใช้กับผู้กระทำความผิดผมเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช้กับผู้กระทำความผิดค่ะซึ่งอยู่นอกราชอาณาจักรและไม่ใช่ความผิดเกี่ยวด้วยความมั่นคงแห่งรัฐนะครับค่ะคือมาตรการของรัฐเนี่ยส่วนมากก็จะเกี่ยวกับสถาบันเกี่ยวกับเรื่องการกบฏภายนอกภายในการซ่องสุมผู้คนการเตรียมการปฏิวัติรัฐประหารค่ะนะเป็นหลักใหญ่ๆว่าอย่างนี้รวมตลอดถึงการค้าผู้หญิงการทำอาชญากรรมข้ามชาติในเรื่องช่อโกงค่ะนะครับเราช่อโกงแล้วก็ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้นะฮะต้องรับผิดถามว่าวันนี้เองนะครับการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐค่ะเจ้าพนักงานของรัฐตำรวจนี่เป็นเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอปลัดอำเภอค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่สุนัขกรสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะมาตรา157ไม่ได้บังคับว่าคุณจะกระทำในหรือนอกราชอาณาจักรนะครับบังคับตัวผู้กระทำเป็นหลักนะครับค่ะนะครับฉะนั้นโอเคผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าผู้อธิบายเนี่ยท่านไม่ใช่นักกฎหมายค่ะท่านเป็นนักรัฐศาสตร์ท่านเป็นนักปกครองหรือเป็นตำรวจเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยค่ะแต่เราแลกเปลี่ยนกันในเวทีเนี้ยสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเนี่ยฮะค่ะคนไทยจะต้องมีสติปัญญาคนไทยจะต้องรู้นะครับแล้วเราก็จะได้คนที่มีคุณภาพนะครับผมแลกเปลี่ยนตรงนี้ก็แล้วกันว่าผมยืนยันนะครับว่าคนที่เป็นข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจกับข้าราชการฝ่ายปกครองมีหน้าที่จะต้องจับผู้กระทำความผิดตามคำสั่งศาลตามหมายศาลไม่ว่าไม่ทำถือว่าเป็นการละเว้นการกระทำไม่ว่าการกระทำนั้นจะ
จะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรส่วนเกิดนอกราชอาณาจักรท่านอาจจะต้องใช้กระบวนการในการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆก็ไปว่ากันอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าท่านบอกว่าปฏิเสธว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่นะครับผิดหลักกฎหมายและนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่ท่านไม่ได้เรียนลึกซึ้งท่านจะเข้าใจอย่างที่ท่านว่าเพราะท่านเชื่อว่าคนที่พูดเนี่ยมีสถานะทางสังคมน่าเชื่อถือค่ะท่านค่ะไหนๆก็ประเด็นนี้ท่านชี้ไปแล้วในส่วนของพลตำรวจเอกสุวรรณเวโชนะคะแต่ว่าในส่วนคำพูดของท่านสล่างบุญนาคค่ะพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคค่ะกับคำพูดว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะไปจับคนที่ถูกถอนสัญชาติได้อย่างไรไม่มีสิทธิ์ส่วนแรกค่ะท่านอันนี้มีความหมายว่าคือผมจริงๆกับพี่สล่างนี่ก็นับถือกันนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าความจริงแล้วเนี่ยครับเรื่องถอนสัญชาติไม่ถอนสัญชาติเนี่ยไม่ได้นำมาใช้ในกรณีกับประมวลกฎหมายอาญาหมายความว่ายังไงคะท่านครับเรื่องสัญชาติเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเน้นมากในเรื่องสิทธิ์นอกอาณาเขตเมื่อก่อนเรามีศาลของต่างชาติเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องสัญชาติแต่ปรากฏว่าคนที่ทำผิดที่มีหมายศาลคนเนี้ยเขาทำผิดที่มีคนเป็นคนสัญชาติไทยเขาเป็นคนสัญชาติไทยค่ะตอนที่ทำผิดแล้วผมก็เชื่อว่ารัฐบาลที่ตั้งแต่คุณอภิสิทธิ์มาคุณสมัครคุณสมชายคุณสมชายมาคุณยิ่งปูเนี่ยค่ะนางปูเนี่ยนางปูยิ่งรักเนี่ยค่ะนะฮะแกไม่ได้ถอนสัญชาติคุณทักษิณนะค่ะแต่คุณทักษิณนี่แกเป็นสละสัญชาติแต่ความผิดนั้นมันสำเร็จตั้งแต่แกเป็นคนไทยค่ะตอนนั้นยังเป็นคนไทยอยู่ความผิดสำเร็จแล้วความผิดสำเร็จแล้วส่วนจะเถียงว่าไม่ได้สู่กระบวนการของศาลยังไงหรืออะไรไอ้นี่ก็ต้องมาพิสูจน์ในศาลแต่คำหมายศาลที่ออกมาแล้วเนี่ยเป็นคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ท่านบอกว่าถ้าคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอีกเรื่องนะแต่ถามว่าวันนี้คดีที่มีการออกหมายจับเนี่ยได้มีการต่อสู้คดีในศาลนะฮะเราต้องเข้าใจนะครับว่าคดีที่อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่ยังไม่มีหมายจับเป็นคดีที่ศาลจำหน่ายคดีหมดนะฮะแต่คดีเนี้ยเข้ามาต่อสู้มีทนายนะครับฉะนั้นมีตัวมีตนมีกระบวนการยุติธรรมเดินไปแล้วและไม่มีการปฏิเสธเรื่องกระบวนการยุติธรรมว่าไม่ชอบแล้วที่ท่านบอกว่าท่านทักษิณยังไม่ได้ถูกพิสูจน์หลักฐานตามระเบียบถึงแม้จะได้คืนสัญชาติแล้วหนึ่งนี่ฮะนี่ไงฮะนี่ไงว่าหนึ่งเนี่ยรัฐบาลไทยยังไม่ได้ถอนสัญชาตินะสองการกระทำความผิดนั้นเกิดขึ้นในขณะที่เป็นคนไทยอยู่สัญชาติไทยอยู่ค่ะแล้วก็กระบวนการในคดีนั้นน่ะเขาได้เข้ามาต่อสู้คดีส่วนคดีที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยศาลจำหน่ายคดีหมดค่ะตรงนี้ต้องชัดเจนนะครับแล้วผมพูดในฐานะทนายความนะครับค่ะที่เป็นนักกฎหมายนะครับว่านี่คือชัดเจนเราพูดกันเนี่ยนะฮะเราต้องคำนึงถึงสถาบันหลักของประเทศด้วยว่าศาลยุติธรรมเนี่ยท่านต้องดำรงความยุติธรรมไว้ถ้าผิดปกติไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวถ้าคนทั่วไปเขาดังนั้นไม่เกิดความไม่เชื่อถือในศาลใช่นะครับจะงงจะไม่ว่าศาลจะยังไงก็ตามเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าผมเคารพศาลนะครับไม่ได้คิดอะไรเลยว่าผมเชื่อว่าศาลได้ทำตามกระบวนการยุติธรรมนะครับถ้าท่านไม่ดำรงความยุติธรรมไว้เนี่ยท่านอยู่มาได้ไม่ถึงร้อยกว่าปีแล้วครับตอนนี้ท่านอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วนะค่ะหน่วยงานอื่นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดมีศาลยุติธรรมนะที่อยู่มาร้อยกว่าปีค่ะนะครับค่ะอาจารย์หมอคะเพิ่มเติมไหมคะผมขอสรุปนิดนึงเมื่อกี้ผมเล่าท่านพลตำรวจเอกสล่างบุญนาคมาจากความทรงจำผมนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนเอาหน่อยนะเอาอันนี้ผมมาจากสารานุกรมวิกิพีเดียวิกิพีเดียเนี่ยตรงนี้เขาใส่ตาช่างไว้ถ้าข้อมูลที่ใส่ตาช่างไว้ก็แปลว่าข้อมูลนี้ยังจะต้องอาจจะต้องปรับปรุงให้เป็นกลางมากขึ้นถ้าใครอ่านแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเอามาเปลี่ยนห้ามเอาป้ายนี้ออกนะเพราะว่ายังไม่เรียบร้อยยังไม่นิ่งก็ว่าท่านสล่างก็เกิดวัน5มีนาคมพ.ศ. 2480 24802480ก็คืออายุตอนนี้75ปีถ้าเป็นไปตามที่ผมภาวนาสาธุท่านจะอยู่อีกอยู่ได้120ปีท่านก็อยู่อีก50ปีเลยนะเนาะนะสาธุขอให้ท่านอยู่อีก50ปีแล้วเสร็จแล้วก็มาสิครับท่านมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์6ตุลานะครับท่านได้รับคำสั่งเอา
ตำรวจปราบจราจรไป200นาย